ลับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ปิดตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันอังคารที่23ธันวาคมวันนี้ยังคงเห็นสัญญาณการปรับลดลงอยู่นะครับแม้ว่าจะปรับลดลงมาเล็กน้อยก็ตามล่าสุดตอนนี้ปรับลดลงมา 5.66 จุดครับวันนี้ปิดตลาดนะครับที่ระดับ 1,531.17 จุดครับส่วนมูลค่าการซื้อขายเฉียดที่ประมาณ 37,000 กว่าล้านบาทครับส่วนบรรยากาศสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้วางกลยุทธ์ในเรื่องของการลงทุนได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์พร้อมๆกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับเมื่อวานเราเพิ่งพูดคุยกันไปนะครับคุณนิพนธ์ครับวันนี้บรรยากาศตลาดหุ้นไทยแม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลงแต่ว่ายังไม่หลุดแนวรับที่คุณนิพนธ์ให้ไว้เมื่อวานนี่ถือว่ายังคงเป็นการส่งสัญญาณที่ดีอยู่มั้ยครับมันมาชนแนวต้านเนี่ยนะครับแนวต้านหนึ่งนะซึ่งตลาดก็มีวอลุ่มค่อนข้างน้อยนะครับครับผมให้เราคิดงี้นะครับว่าถ้าเราซื้อหุ้นมาจากเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับ1,375เนี่ยครับคุณขายมั้ยฮะแถวเนี้ยคิดง่ายๆนะครับซื้อหุ้นขึ้นไม่มีวอลุ่มนะฮะขึ้นมาแล้ววอลุ่มลดลงไปเรื่อยๆมันเป็นรีบาวด์อยู่แล้วครับซึ่งมันเป็นการขึ้นเพื่อขายครับสำหรับของนักเก็งกำไรครับครับส่วนนักลงทุนก็ผมว่าก็ต้องขายบ้างเพื่อที่จะดูว่าปีหน้าเขาจะเล่นกลุ่มไหนกันซึ่งยังไม่สามารถที่จะระบุเฉพาะเจาะจงไปได้ชัดเจนครับนะครับว่าควรจะลงทุนการลงทุนไม่ถึงว่าถือสักครึ่งปีเนี่ยจะซื้อกลุ่มไหนใช่ไหมครับครับมันชัดเจนก็คือที่พูดกันไม่รู้ชัดเจนก็จริงหรือเปล่าครับแล้วเหมาครับอันนี้ก็คือดูดีหน่อยนะครับกลุ่มสื่อสารนะครับดูดีหน่อยนะฮะกลุ่มน้ำมันก็ยังไม่รู้ว่าน้ำมันจะรีเวอร์เซอร์ไหมครับนะครับก็จะลงไปทีหรือเปล่าเลยทำนองเนี้ยครับซึ่งเราก็ควรจะมีเงินนะครับอยู่ในมือนะฮะแล้วก็คิดเพราะว่าไม่งั้นเราจะติดครอบรอบตลอดปัญหาปีที่แล้วยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเซ็ตอยู่ที่1,200นะครับครับคนก็ไม่จัดพอร์ตอะไรนะครับก็ถือหุ้นน้ำมันเต็มหมดเลยครับยกตัวอย่างถือ PTGC ซื้อปตท.สปผ่านมา1ปีครับไม่ได้อะไรแถมลงด้วยขาดทุนครับเห็นมั้ยครับมันก็เหมือนกันว่าปีนี้เราเล่นหุ้นอะไรกันมาเอาล่ะจะไปเล่นพลังงานทางเลือกนะครับมาปรากฏว่าพอต้นปีนะครับเราไม่ปรับพอร์ตเราไม่ดูอะไรเลยนะครับเราก็ยังอยู่ในพลังงานทางเลือกครับนะปรากฏว่าราคาน้ำมันไม่ขึ้นปรากฏว่าปีหน้าพลังงานทางเลือกไม่ขึ้นนะครับแล้วปลายปีลงอีกใช่ไหมครับคือภาพเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเพราะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือว่าเราควรจะมีเงินสดในมือพอสมควรครับสัก50% 50% เลยนะครับเพราะเราเป็นรายย่อยนะครับเราไม่ได้คุยกับกองทุนกับฝรั่งนะครับข้ามฝั่งเรานะเราอยู่กับรายย่อยเนี่ยเพราะนั้นบอกรายย่อยว่าจุดอ่อนจุดแก่นจุดแข็งของรายย่อยคือสามารถที่จะถือเงินสดได้ภายใน5 นาทีครับนะครับซึ่งพวกรายใหญ่ทำไม่ได้ครับซึ่งเราทำติแล้วแค่5นาทีคิดนะฮะจะไปติดว่าเราติดหุ้นตัวนี้ต้นทุนเท่านี้ทำให้เราไม่ขายครับมันทำให้เราไม่ขาย PTGC ที่72บาทเมื่อปีที่แล้วแล้ววันนี้มัน54ไงครับผมแค่ให้คำแนะนำนะครับว่าในการลงของกู้แรงๆแต่ละครั้งเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยนะครับหรือได้ปีใหม่เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนเป็นไซเคิลของกลุ่มบางกลุ่มที่มันมาอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งมันก็จะเล่นเฉพาะกลุ่มนั้นแหละนะครับซึ่ง อย่างปีที่แล้วพลังงานทางเลือกมันมาก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะมาใช่ไหมครับไม่มีใครคิดนะครับว่าช่วงปลายปีแล้วหุ้นตัวเล็กมันจะมานะครับมันก็มาเลยทำนองนี้ซึ่งถ้าการปรับฐานของหุ้นแบบนี้การขึ้นรอบหน้าเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มขึ้นด้วยหุ้นพื้นฐานนะครับหุ้นพื้นฐานคือหุ้นอะไรอ่ะที่จะขึ้นแบงค์จะขึ้นไปไหนอ่ะก็ขึ้นมายังไม่ได้ลงครับก็เหลือจะเป็นกลุ่มพลังงานที่ลงมาเยอะแล้วอาจจะเป็นกลุ่มพลังงานที่ขึ้นครับนะครับแล้วในกลุ่มพื้นฐานขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็หุ้นเก็งกำไรขึ้นหลังจากนั้นก็กลุ่มรับเหมาก็ขึ้นนะฮะกลุ่มรับเสร็จเดี๋ยวตัวเล็กก็มาอีกตัวเล็กเป็นตัวไหนล่ะเดี๋ยวค่อยไปดูตอนนั้นก็ได้นะครับตอนนี้ให้ดูว่าเงินจะเข้าไปอยู่ที่หุ้นพื้นฐานในกลุ่มไหนนะครับครับเบื้องต้นพอประเมินได้ไหมครับคุณนิพนธ์ครับว่าตอนนี้น่าจะพอสังเกตได้ไหมฮะว่าไหลเข้าไปอยู่ในกลุ่มไหนหรือว่าต้องรอจนกว่าจะหมดปีไหลไปที่พลังงานแน่นอนฮะไหลไปที่พลังงานไหลไปที่สื่อสารนะครับในกลุ่มใหญ่ๆนะครับแล้วก็อยู่ที่กลุ่มรับเหมาเนี่ยยังไม่ออกครับยังเกาะแน่นเลยครับนะครับพลังงานทางเลือกก็พวกที่เป็นของแท้นะฮะก็ยังอยู่นะครับเงินยังไม่ได้ไหลออกนะครับโฟกัสเป็นไรครับใช่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเงินฝรั่งมันออกไปอีกละนะฮะก็เหลือแต่เงินของเราใช่ไหมฮะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็มี LTF ใช่ไหมครับครับหรือมีทิกเกอร์ฟันอะไรมานะแล้วก็แล้วปีหน้าล่ะครับปีหน้าเงินจะมาจากไหนอีก
ปีหน้าเงินจะมาจากไหนฮะถ้าฝรั่งไม่ไหลเข้ามาเอากองทุนตอนต้นปีจะเอาเงินมาจากไหนครับนะครับเว้นแต่ตั้งกองทุนมาอยู่ภาค2นะฮะอันนี้มีเงินขึ้นมาซื้อแน่นอนนะฮะครับปัจจัยพื้นฐานส่งไหมล่ะให้ไหมถูกไหมครับครับผมว่าถ้าน้ำมันรีเวอร์เซลแล้วเราเอาเงินที่ไหนมาซื้อคุณน้ำมันนะครับก็ต้องไปขายคุณตัวอื่นมาอันเนี้ยถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยผมต้องบอกว่าอาจจะต้องไปขายกลุ่มแบงค์มาหรือเปล่าเพื่อที่มาซื้อกลุ่มน้ำมันครับแล้วปลายปีค่อยมาเล่นกลุ่มแบงค์ใหม่หรือเปล่าซึ่งมันยากมากนะปีหน้าครับเป็นปีของยากเพราะนั้นผมแนะนำว่าก็ขายเล่นหุ้นมาเท่าไหร่ไม่ทราบเพื่อถือเงินสดนะฮะแนะนำให้ถือเงินสดเล่นหุ้นแค่ครึ่งเดียวก่อครับคืออย่าไปโลภแล้วความเป็นจริงที่ผ่านมาปีที่แล้วหุ้นขึ้น400จุดนะไปถามตัวเองว่ามันกำไรไหมไอการถือหุ้นเต็มพอร์ตนะครับมันไม่กำไรหรอกมันยากนะครับแสดงว่าคุณนิพนธ์ประเมินว่าปีหน้าจะยากกว่าปีนี้อีกใช่มั้ยครับยากๆๆ ยากแน่นอนนะครับยากแน่นอนผมให้มันขึ้นไป 1,700 ด้วยก็เล่นแล้วก็ไม่ได้เงินเพราะ 1,700 นี่อีก200จุดนะแค่ 10% นะคุณขึ้น 10% เซตขึ้น 10% เนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะครับถ้าไม่สามารถคาดการณ์ว่าเซตจะขึ้นได้ 20-25% เนี่ยโอกาสที่หุ้นมันจะขึ้นกระจายทั้งกระดานเนี่ยครับยากมากยากมากมันก็จะกลายเป็นสลับตัวขึ้นสลับตัวลงครับเราจะเห็นว่าใครซื้อ CPO CPF อะไรไว้อะแทบจะไม่ได้ผลตอบแทนเลยเลยครับคือปีนี้นี่ผ่านมาใช่หรือน้ำมันเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เลยเลยถูกครับแบงก์ก็แทบจะได้น้อยมากนะครับไม่คุ้มกับความเสี่ยงของการลงทุนนะครับที่จะได้เยอะหน่อยก็จะเป็นสื่อสารนะครับแต่สื่อสารก็ไม่ถือว่าคนที่โดนมาจากปีก่อนก็ยังไม่ได้เท่าทุนนะครับก็ยังติดอยู่ก็จะเห็นว่าเป็นกระบวนการของคนติดทุนเนี่ยเต็มตลาดเลยครับแต่ที่ภาพที่เราเห็นชัดก็คือว่าคนที่ติดทุนรับเหมาอะก็คือติดแล้วใกล้ทุนเห็นไหมฮะมันใกล้ทุนกลับมาใกล้ทุนติดกันอยู่หรือมันไปชนทุนเดิมด้วยนะครับอันนี้แสดงว่ามันมีพื้นฐานรองรับนะครับฉะนั้นปีหน้าก็ยังคงประเมินเอาไว้ว่ากลุ่มที่น่าจะมาก็ยังคงยากอยู่นะฮะแต่เพราะยากเขาอย่าไปเอาเงินไปใส่เยอะครับผมว่าถ้าผมบอกว่ายากแล้วเนี่ยนะผมว่าคนอื่นมันก็ยากนะครับครับผมว่ายากผมว่าปีหน้าเล่นยากครับนะครับเบื้องต้นในช่วงระยะสั้นแบบนี้พลังงานนี่พอจะโฟกัสรายตัวได้ไหมครับคุณนิพนธ์ครับหรือว่าต้องรอดูสถานการณ์ก่อนผมโฟกัสไปที่ปตทสผเลยนะปตทสผเลยนะครับแข่งตัวเดียวเลยคือไม่ถือว่าถ้าจะขึ้นเด่นนะก็คือตัวเดียวในข้อแม้ว่าน้ำมันรีเวอร์เซลครับน้ำมันรีเวอร์เซลไม่ถือว่าตอนนี้น้ำมันมันทำท่าจะลงอีกรอบหนึ่งที่ที่50 เหรียญนะฮะพอลงไป50 เหรียญเนี่ยไม่เกินต้นปีน่ะมันจะต้องกลับขึ้นไปเหลือ60 เหรียญครับแบบนี้ถึงจะเรียกว่ารีเวอร์เซลไม่ใช่ว่าซึมลงซึมลงนี่ลงไม่ลงอันนี้ไม่มีทางนะครับอันนี้ไม่จบไม่ใช่รีเวอร์เซลครับนะครับก็คือมีข้อแม้ว่าน้ำมันต้องรีเวอร์เซลด้วยตัว PTT คือผมให้น้ำหนักเกิน 50% ว่าจะรีเวอร์เซลนะฮะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะมีการปิดบ่อน้ำมันครับตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าคนที่ขุดเจาะน้ำมันในช่วงที่ทำในช่วง10 ปีสุดท้ายมาเนี่ยนะครับต้นทุนมัน70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคือก็ต้องไม่เจาะไม่ขุดแล้วถูกไหมครับเพราะทุกบาร์เรลที่ขุดออกมาเนี่ยมันคือขาดทุนไงฮะครับก็ต้องหยุดขุดเจาะไงแต่คนที่เป็นซาอุเนี่ยต้นทุนเขาไม่มีถูกไหมครับครับเพราะเขาเป็นน้ำมันเดิมเลยอันนี้เขาก็ขายราคาเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วถ้าเป็นกลุ่มของสื่อสารนี่ปีหน้าจะมายกแผงเลยไหมครับสำหรับการประมูล 4G ครับสื่อสารปีที่แล้วถือว่าปีที่ผ่านมาถือว่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะฮะลงมาจากปีนู้นนะฮะครับเราดูแอดวานซ์ลงมาจาก308ครับแล้วปีที่แล้วก็คือไม่ขึ้นครับนะครับไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปีของสื่อสารปีหน้าที่จะขึ้น58นะครับเงื่อนไขว่ายังไม่ประมูล 4G แต่ปีหน้ายังไงก็ต้องประมูลเพราะคุณเอาดิจิทัลอีโคโนมีมาครับคุณไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วของ 3G ที่จะมาพูดถึงดิจิทัลอีโคโนมีแน่นอนไม่ได้นะฮะระบบฐานข้อมูลไม่มีทางหรอกโหลดข้อมูลแบบคือจากมันต้องโหลดข้อมูลเดิมประมาณ100 เท่าครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมาเพราะนั้นสื่อสารยังไงก็มายังไงปีหน้าก็มานโยบายรัฐบาลต้องมาครับมาเน้นสื่อสารมาก็เป็นพวกตัวใหญ่ๆ3 เจ้าเนี่ยนะครับครับ Dtac Advance Trueครับดู3 เจ้าเนี่ยนะครับครับส่วนรับเหมาล่ะครับส่วนรับเหมาเนี่ยผมดูที่กระตือรือร้นก็จะมี Unique ITD ที่เพิ่มทุนไปครับเพื่อเตรียมรองรับงานนะอย่างเป็น CK เค้าก็เฉยๆได้ไม่ได้เค้าก็สบายอยู่แล้วเพราะว่าแบ็คล็อกเค้าเยอะอยู่แล้วนะเค้ามีแบ็คล็อกเยอะแล้วเค้ามีกิจการที่เป็นสรุปพวกเยอะครับนะครับเค้าก็ไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่นะครับก็อาจจะบอกว่าประมูลไปแล้วไม่กําไรมีจะประมูลทําไมอะไรเงี้ยครับแต่ที่ผมดูก็คือยูนิคอนเซชั่นกับ ITD ค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นครับ
คุณนิพนธ์ครับฉะนั้นในรอบสั้นก่อนจบสัปดาห์นี้ประเมินยังไงบ้างครับสำหรับสถานการณ์ดัชนีตลาดหุ้นไทยครับผมให้แนวรับว่าตลาดไม่ควรหลุด 1,520 ไม่ควรหลุด 1,520 นะครับใช่ในจัดนี้จนถึงสิ้นปีเลยครับจนถึงสิ้นปีเลยนะฮะซึ่งผมคาดว่าก็ไม่น่าจะหลุดครับแต่กรอบบนเนี่ยนะครับก็คงอาจจะเป็นแถวๆ 1,550 ครับเช่นกันขอให้เป็นแบบนั้นครับได้นะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับครับตามคาดการณ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราคุณนิพนธ์ให้เอาไว้นะครับแนวรับในช่วงรอบสัปดาห์นี้ไปจนถึงกระทั่งตอนสิ้นปีเลยนะครับไม่ควรหลุดแนวรับ 1,520 แล้วก็แนวต้านด้านบนน่าจะระทะแถวเกือบ 1,550 ครับส่วนตามแนวโน้มที่มีการคาดการณ์ไว้คุณนิพนธ์คาดการณ์ไปถึงปีหน้าให้แล้วนะครับว่าภาพรวมของกลุ่มที่น่าจะกลับมาสำหรับภาพรวมในปี2558ยังคงเป็นกลุ่มน้ำมันก็คือพลังงานนะครับสื่อสารแล้วก็รับเหมาซึ่งพลังงานนะครับยังคงมองไว้ปตท.สผ.นะครับหรือ PTTEP แต่นั่นหมายความว่าน้ำมันต้องมีการเรเวอร์โซลหรือมีการดีดตัวกลับขึ้นมานะครับมากกว่า50เหรียญส่วนทางด้านสื่อสารแน่นอนว่ากลุ่มใหญ่ๆนะครับเกือบจะทั้ง3ค่ายเลยน่าจะกลับมาทั้งหมดเพราะว่าจะต้องมีการเล่นในเรื่องของการประมูลเรื่องของ 4G นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของรับเหมาก่อสร้างที่ดูแล้วน่าจะกระตือรือร้นที่คุณนิพนธ์ประเมินไว้น่าจะเป็นทางด้านของยูนิคแล้วก็ ITD ครับนี่เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนทั้งในรอบสัปดาห์นี้แล้วก็ประเมินไปจนถึงปีหน้าเลยนะครับส่วนใครที่ติดตามไม่ทันสามารถติดตามย้อนหลังได้นะครับผ่าน YouTube Stop Loss by ธนวันปันธโชตและอย่าลืมเข้าไปคลิกไลค์ได้ที่แฟนเพจ Stop Loss ได้เช่นกันนะครับติดตามทุกเรื่องราวของการลงทุนครับส่วนวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss แล้วครับผมบัณฑิตประทุมตะและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ